วัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับก็อาจจะห่างหายไปนานกันนิดนึงนะครับเพราะว่าไปทำคอนเทนต์เป็นวิดีโอสั้นๆ สอนดำน้ำอยู่ใน TikTok นะครับแล้วก็เอามารีรันลงใน YouTube นะครับทุกสัปดาห์ส่วนวันนี้ก็จะกลับมาเป็นคอนเทนต์ปกติแล้วนะครับก็ดูกันไปยาวๆได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของหน้ากากดำน้ำครับว่าหน้ากากของการดำน้ำสกูบ้ากับหน้ากากของการดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจริงๆก็แนะนำกันไปหลายครั้งแล้วนะครับในเรื่องของการซื้อหน้ากากดำน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินไดฟิ่งสกูบ้านะครับจะเลือกคล้ายๆกันนะเลือกแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเลือกที่วัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือกความเป็นมาตรฐานของหน้ากากนะครับแต่วันนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนถามมาครับว่าเอ๊ะดำน้ำสกูบ้าแล้วอยากไปดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยใช้หน้ากากอันเดียวกันได้ไหมหรืออย่างบางคนนะยังเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเรียนดำน้ำสกูบ้าดีหรือเรียนดำน้ำฟรีไดฟ์ดีนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูว่าหน้ากากนะครับระหว่างสกูบ้ากับฟรีไดฟ์เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงกลับมาทบทวนเรื่องหน้ากากดำน้ำกันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้ากากดำน้ำสกูบ้านะครับของแบรนด์ Odyssey นะครับรุ่น Abbey นะก็จะเป็นหน้ากากสำหรับดำน้ำสกูบ้าโดยตรงนะครับก็สิ่งที่เราจะต้องเลือกหน้ากากนะอย่าลืมอย่างแรกนะครับตัวเลนของหน้ากากเนี่ยจะต้องเป็นเทมเปอร์การ์ดนะครับตัวนี้เนี่ยมีการฉาบประหลอดไว้ที่หน้ากากด้วยนะก็คือกันพวกแสงสะท้อนต่างๆนะครับเวลาเราอยู่ผิวน้ำนะครับก็คือลดเอฟเฟคของแสง UV นะครับที่จะสะท้อนเข้าสู่ดวงตาได้ครับส่วนตัวยางนะครับก็จะต้องเป็นวัสดุนะครับที่ค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็กระชับกับหน้าเราได้นะครับอย่างพวกซิลิโคนนะครับต้องมีดับเบิลสเกิร์ตนะครับเป็นสเกิร์ต2ชั้นนะครับที่กันน้ำย้อนเข้ามาด้านหน้านะครับเป็นพ็อกเก็ตโนสนะก็จะต้องบีบจมูกตัวเองถึงนะครับเวลาเทสหน้ากากก็เคยสอนหลายวิดีโอแล้วนะว่าให้เอาหน้ากากหน้ากับหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้านะครับว่าหน้ากากดูดติดไหมอย่างเงี้ยดูดติดนะครับแต่ว่าใช้ได้นะแล้วก็ลองบีบจมูกตัวเองนะครับว่าสามารถบีบจมูกนะครับเพื่อทำการเคลียร์หูได้ไหมถ้าแบบนี้นะครับบีบจมูกได้ถือว่าใช้ได้นะด้านข้างนะจะให้ดีนะครับให้เป็นสายปรับได้แบบนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าสต็อปเปอร์นะเวลาเราปรับเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาล็อกไว้นะครับเพื่อกันสายเลื่อนอีกในอนาคตสำหรับคนที่มีปัญหาสายตานะครับก็ให้เลือกแบบเลนส์คู่แยกกันนะครับแบบนี้เป็นแบบเลนส์เดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเลนส์ที่จะมาเปลี่ยนเป็นเลนส์สายตาโอเคนะนี่คือหน้ากากสกูบ้าครับแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับก็คือวอลุ่มของอากาศที่เราเก็บในหน้ากากนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสกูบ้าหรือสกินไดฟ์นะครับมักจะมีวอลุ่มที่เก็บในหน้ากากเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าหน้ากากของฟรีไดฟ์นะครับต้องมีวอลุ่มเยอะเพราะอะไรนะเพราะเวลาการดำน้ำสกูบ้าโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่เนาะมันก็จะมีน้ำเข้าไปนะครับถ้าวอลุ่มน้อยเนี่ยน้ำมันก็จะเต็มหน้ากากอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีวอลุ่มเยอะนะครับมันก็จะมีพื้นที่เผื่อไว้นะครับว่าน้ำเข้ามาแค่นี้ละนะนิดเดียวเราจะได้ทำการเคลียร์หน้ากากจะใช้วิธีเคลียร์แบบกดนะครับหรือแบบยกตามที่เคยเรียนมานะครับอันนี้แล้วแต่นะแต่ละสถาบันอาจจะสอนแตกต่างกันนะครับแต่ทำได้ทั้ง2วิธีกับอีกเรื่องนึงนะที่เราไม่ค่อยจะได้พูดถึงกันเยอะนักนะครับนั่นคือเรื่องของแมสควีดครับอาการแมสควีดก็คือจะเกิดขึ้นกับการดำน้ำสกูบ้ากับฟรีไดฟ์นะครับสกินไดฟ์มักจะไม่ค่อยเกิดเพราะว่าอยู่ผิวน้ำเนาะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความกดดันของอากาศภายในหน้ากากนะครับหน้ากากเนี่ยมันมีอากาศอยู่ภายในนะครับเพราะนั้นเมื่อเราลงไปที่ลึกนะครับใครเรียนสกูบ้าหรือฟรีไดฟ์มาจะทราบว่าอากาศเนี่ยมันมีการหดตัวนะครับจากแรงดันน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออากาศหดตัวลงนะครับก็จะเกิดแรงดูดในหน้ากากนะครับทำให้ดูดที่ดวงตาของเรานะครับเช่นเส้นเลือดฝอยนะครับเช่นตัวตามร่องตาของเราแบบนี้จะโดนดูดออกมาแล้วเกิดอาการฟกช้ำนะครับหรือเส้นเลือดฝอยในตาแตกได้นะครับดังนั้นก็ต้องทำการปรับสมดุลในหน้ากากซึ่งวิธีการเคลียร์จริงๆง่ายมากนะถ้าใครดำน้ำสกูบ้านะครับแค่เราหายใจออกทางจมูกเบาๆนะแบบนี้นะสมมติเราดำน้ำอยู่นะครับแล้วหน้ากากมันเกิดบีบนะเวลาหน้ากากมันบีบเนี่ยมันจะดูดเข้ามาดูดเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเริ่มรู้สึกตึกๆได้เจ็บตานะครับเราก็หายใจเข้าทางปากหายใจออกทางบุกเบาๆครับแค่นี้นะครับหน้ากากก็จะเด้งตึ้งกลับขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งแบบนี้นะครับจะทำให้เราไม่เจ็บตานะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับคอยดูด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีอาการแมสควิดหรือยังถ้ามีก็ต้องทำการปรับสมดุล นะครับส่วนวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าหน้ากากของการดำน้ำสกูบ้าแบบปกติแบบนี้กับหน้ากากของฟรีไดฟ์แบบนี้แตกต่างกันยังไงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับนี่คือหน้ากากฟรีไดฟ์นะครับจะเป็นของยี่ห้อ Odyssey นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าอีเตะนะครับสีพิชชี่นะครับก็จริงๆแล้ว
ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใส่ได้นะแต่ว่าด้วยสีนี้นะครับอาจจะเป็นสาวๆชอบมากกว่านะสังเกตไหมว่าถ้าเราเทียบกับหน้ากากของสกูบ้านะครับจะเห็นว่าความบางของตัวพ็อกเก็ตนะครับหน้ากากนะตัวหน้ากากของฟรีไดฟ์เนี่ยจะบางกว่านะครับแล้วก็ขอบต่างๆจะบางกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่เวลานักดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยดำน้ำลงไปแล้วนะครับเกิดอาการแมสควีดนะครับจะทำการเคลียร์ได้ง่ายโดยการใช้อากาศน้อยกว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าการดำน้ำฟรีไดฟ์เนี่ยเรามีอากาศแค่ลมเดียวในการหายใจเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารอากาศนะครับให้ใช้อย่างประหยัดนะครับเป็นเรื่องจำเป็นมากๆนะครับก็สำหรับวัสดุตัวนี้นะก็จะบอกว่าเป็นซิลิโคนที่แบบนิ่มมากนะครับแล้วก็บางมากๆนะครับเหมาะกับการฟรีไดฟ์มากๆนะแล้วก็อ่ะมาให้ดูอีกตัวนึงนะสำหรับหน้ากากฟรีไดฟ์นะครับก็เป็นของแบรนด์ Odyssey เหมือนกันตัวนี้เนี่ยจะบอกว่านิยมมากเลยนะครับชื่อรุ่นว่า Medusa นะครับก็จะเป็นสีแพนด้านะครับก็คือขาวกับดำนะข้อดีของหน้ากากตัวนี้ก็คือเบามากนะครับแล้วก็บางมากๆนะครับแล้วก็มีการปรับให้หน้ากากโค้งนะครับซึ่งหน้ากากปกติจะต้องบอกว่าถ้าเป็นหน้ากากสกูบ้ามักจะไม่ค่อยเจอโค้งแบบนี้ครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากหน้ากากสกูบ้าปกติจะเป็นกระจกแบบนี้เนาะเหมือนหน้ากากฟรีไดฟ์ตัวนี้นะหรือแบบนี้นะก็คือเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับมันดัดโค้งแล้วมูลค่ามันสูงครับราคามันก็จะแพงขึ้นมากนะครับก็ไม่นิยมทำครับแต่ตัวนี้นะครับวัสดุของตัวเลนส์นะครับก็จะเป็นตัว PP นะครับซึ่งสามารถทนแรงกดดันภายใต้ความลึกได้นะครับแล้วก็ตัวชิ้น PP เนี่ยไม่ใช่ว่าหน้ากาก PP อะไรก็เอาลงได้นะตัวนี้เนี่ยเขาทำการซีนแบบพิเศษนะครับถ้าสังเกตเห็นเนี่ยหน้ากากตัวอื่นนะที่เป็นกระจกนะครับมันจะเป็นยางแยกชิ้นกับตัวเลนส์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีการซีนนะครับทำให้ตัวเนื้อของ PP นะครับติดเป็นเนื้อเดียวกับตัวยางซิลิโคนที่กระจกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะแตกนะครับหรือน้ำลีกเข้ามาเนี่ยมีน้อยมากๆครับตัววัสดุนะครับก็จะเป็นยางซิลิโคนนิ่มมากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยจะต้องระมัดระวังค่อนข้างมากนะเนื่องจากตัวเลนส์เนี่ยมันไม่ใช่กระจกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเกิดรอยขีดข่วนบนตัวหน้ากากได้นะถ้าเราไม่ระวังนะครับไม่ระวังนะตัวกระจกเนี่ยอาจจะเป็นรอยนะครับแล้วก็มัวได้นะครับถ้าใครซื้อรุ่นนี้ไปอยากหล่ออยากเท่นะต้องใช้อย่างระมัดระวังและแน่นอนครับนักดำน้ำส่วนใหญ่นะคนที่ดำฟรีไดฟ์ก็มักจะดำสกูบ้าคนที่ดำสกูบ้าก็มักจะดำฟรีไดฟ์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็แหมจะซื้อหน้ากากแยก2อันมันก็อาจจะสิ้นเปลืองนะผมก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสำหรับคนที่ทำ2กิจกรรมเลยนะครับสามารถซื้อหน้ากากแบบนี้ได้นะครับจะเป็นลูกครึ่งนะเป็นหน้ากากสกูบ้าที่สามารถไปดำฟรีไดฟ์ได้นะครับหน้ากากสกูบ้าตัวนี้ถ้าสังเกตนะครับเห็นไหมโมเดลจะคล้ายๆกันเลยนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นแอปบี้นะครับที่บอกว่าเป็นสกูบ้าโดยตรงนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นมารีน่านะครับซึ่งเป็นสีลามนะครับก็สีมะนาวนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าตัวพ็อกเก็ตนะครับจะบางลงมากว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งทำให้โวลูมอากาศในนี้เนี่ยน้อยลงนะครับแล้วขอบหน้ากากอะไรต่างๆนะครับก็จะบางกว่าด้วยนะครับรวมถึงน้ำหนักเนี่ยก็จะเบากว่าด้วยนะครับจริงๆเนี้ยผมแนะนำนะว่าผู้หญิงเนี่ยน่าใช้นะครับเพราะว่าใส่ออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวตัวนี้ถึงวอลุ่มมันจะน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับก็เลยทำให้สามารถดำน้ำได้ทั้งสกูบ้านะครับแล้วก็ฟรีไดฟ์ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับของยี่ห้อ Odyssey นะที่อยากจะแนะนำนะครับที่เป็นลูกครึ่งอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยออกจะแนวแมนๆหน่อยนะหล่อๆเท่ๆนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่าไททันนะครับตัวยางซิลิโคนเป็นสีดำนะครับส่วนขอบหน้ากากจะเป็นโลหะนะครับสีตัวนี้เรียกว่าสีไทเทเนียมนะครับตัววอลุ่มภายในเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ข้อดีของตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะเราก็เลือกแบบนี้นะครับแล้วสามารถเลือกเลนส์สายตามาเปลี่ยนได้ด้วยครับที่จริงส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้นะครับสำหรับการดำน้ำฟรีไดฟ์นะครับก็คือรุ่นเมดูสนั่นเองนะครับก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันเท่ดีนะเออนะครับแล้วก็เคลียร์จมูกอะไรก็ง่ายดีครับแล้วถ้าใครอยากได้หน้ากากดำน้ำยี่ห้อ Odyssey นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆสามารถสั่งได้นะครับจากร้าน C Concept Store ที่เป็น Official นะครับอันนี้ของแท้แน่นอนครับแล้วก็สำหรับการเลือกหน้ากากและอุปกรณ์ดำน้ำทุกอย่างนะครับเลือกให้เหมาะกับประเภทการดำน้ำของเรานะครับจะทำให้กิจกรรมการดำน้ำของเราเนี่ยสะดวกนะครับง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับและเร็วๆนี้ในช่อง T3B ครูบูมสอนดำน้ำนะครับเราจะทำคอนเทนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำน้ำฟรีไดฟ์นะครับรอติดตามชมกันด้วยนะครับและเพื่อนๆที่เข้ามาชมวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และติดตามใน TikTok ด้วยนะครับทั้งคลิปดำน้ำคลิป DIY คลิปรีวิวของมีตัดลงสั้นๆนะครับ1 นาทีทุกวันเลยนะ
และหน้าร้อนนี้อย่าลืมเพิ่มสกิลให้ตัวเองนะครับโดยกิจกรรมการดำน้ำรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าหรือว่าฟรีไดฟ์นะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย